ีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นวิดีโอที่ถ่ายยากมากเพราะว่าแดดอะไรแบบไม่เป็นใจเลยอ่ะเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มีดเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวภาพก็เหลืองเดี๋ยวภาพก็มืดนะนั่นแหละค่ะแต่สำหรับประเด็นของวิดีโอนี้นะคะก็คือจะมาแต่งหน้ากลบสิวให้ดูค่ะรอเตรียมใจสำหรับภาพที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ค่ะปรับกล้องนานมากเพื่อที่จะให้ภาพไม่เหลืองแต่แบบผ้าม่านมันเหลืองไงยังไงมันก็เหลืองอ่ะยังไงมันก็เหลืองอ่ะนะคะทุกคนเรามีสิวให้กลบแบบมากมายเลยนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราลงครีมบำรุงมอยเจอไรเซอร์กันนองกันแดดลงแล้วก็จะมาเริ่มที่คอนซีลเลอร์กันนะคะก็จะลงแบบจุดๆลงไปที่เรามีสิวนะคะคือจุดลงไปก่อนรอยแดงรอยดำรอยสิวฝาดกระอะไรก็ลงไปก่อนนะคะจุดๆๆๆๆๆๆลงไปเลยจุดๆๆๆๆๆหลายที่แล้วเกินให้จูดที่ใช้อยู่นี้เป็นเนื้อครีมของ MAC นะคะ Studio Finish นะคะจุดต่อไปจากนั้นนะคะเราจะมาลงรองพื้นกันค่ะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็น BB ครีมของ Misha นั่นเองนะคะที่เราเลือกใช้เพราะว่ามันเป็น BB ไง BB ก็คือ Blemish Balmก็คือสำหรับคนที่เป็นสิวนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ได้แคร์นะว่าต้องใช้อะไรสำหรับคนเป็นสิวเพราะว่าคือแค่คอนซีลเลอร์ที่ลงไปนี่ก็แบบหนักหนาแล้วปะสำหรับบางคนนะคะอาจจะชอบการลงรองพื้นก่อนแล้วก็ค่อยมาลงคอนซีลเลอร์ทีหลังนะคะแต่เราจะชอบใช้วิธีนี้ในการกลบสิวมากกว่าเพราะรู้สึกว่าทำให้รองพื้นกับคอนซีลเลอร์เนี่ยมันดูเนียนเข้ากันนะคะก็คือรองพื้นมันช่วยแบบว่าทำให้คอนซีลเลอร์ดูแบบเรียบเนียนกับผิวคือแบบมันมาคลุมอีกชั้นนึงแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยเองอีกแล้วและ BB ครีมของ Misha ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็น BB ที่แบบโอเคอะปกปิดค่อนข้างดีอะค่ะแล้วที่สำคัญเลยเขาเป็น BB ที่มีสีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะมากอันนี้เบอร์27นะคะเขามีเข้มกว่านี้ด้วยซ้ำนะก็คือเบอร์31นะคะคือแบบ Amazing Korea มากนะคะปกติ BB จากเกาหลีที่จะแบบขาวมอกสว่างมอก21 23จบก็จะเกลี่ยไปเลยจ้าจะเห็นได้ว่าเราลงคอนซีลเลอร์แบบว่าแค่จุดลงไปนะคะไม่ได้เบลนด์เลยนะแต่พอเราลงพื้นทับลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเอฟเฟกต์แบบเป็นดวงๆเป็นคราบๆแบบมันไปด้วยกันอะมันมีอย่างไรกันจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฟองน้ำกดย้ำๆเพื่อให้รองพื้นมันแบบมันแน่นเข้าไปกับหน้ามากขึ้นยังมีเม็ดนี้ที่ยังเห็นอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความปูดความนูนไงมันปกปิดไม่ได้ไงแต่ความแดงความดำความเป็นรอยอะไรเงี้ยคือได้แต่ถ้าความนูนทำใจปิดซิ้วแล้วนะคะเรามาปิดใต้ตาบ้างนะแต่เราจะไม่ใช้เนื้อครีมนะเพราะมันจะหนักเกินไปแล้วมันก็จะไม่สวยอ่ะมันจะเป็นคราบมันจะตกร่องมันจะแห้งมันจะแตกอ่ะใช้แบบน้ำค่ะคอนซีลเลอร์สกินฟู้ดตัวนี้นะคะแห้งเร็วมากต้องรีบเกลี่ยรีบเบลนด์รีบเลยนะเพราะมันแบบแห้งคาตาแห้งมากแห้งรวดเร็วมากแต่ปกปิดค่อนข้างดีเบสเมคอัพเสร็จแล้วนะคะจะลงคอนทัวร์จะลงไฮไลท์เนื้อครีมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพวกรอยสิวต่างๆของเราเนี่ยเราจะมาปกปิดเพิ่มโดยการใช้แป้งผสมรองพื้นนะก็จะใช้พับนะคะแต่ว่าจะไม่แบบแตะแป้งหนามากตัวแป้งผสมรองพื้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่แบบช่วยล็อกให้คอนซีลเลอร์มันไม่หลุดเร็วระหว่างวันนะเราแบบอยากเก็บมันเอาไว้ก่อนนะคะไม่อยากให้มันแบบออกมาแสดงตัวเร็วเกินไปนะแบบว่าเวลาระหว่างวันที่เมคอัพเราหลุดนะคะแป้งผสมรองพื้นก็จะช่วยแบบล็อกมันปกปิดมันเอาไว้อีกชั้นนึงแบบแน่นๆนะนั้นนะคะเราก็จะมาเซตแป้งฝุ่นกันตามปกติเลยค่ะใครผิวแห้งก็ใช้แป้งใครผิวมันก็ใช้พับแต่ว่าถ้าอยากให้คอนซีลเลอร์ติดทนก็ต้องใช้พับสีมันจะได้แบบแน่นๆวันนี้จะใช้แป้ง Translucent ของ MAC นะคะแล้วก็พับของ3
ว่าเร็วมากเป็นการแต่งงานที่แบบเร็วมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเทคนิคการแต่งหน้ากลบสิวที่เอามาฝากกันนะคะหวังว่าจะทำตามได้ไม่ยากอ่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามกันนะคะใน Facebook Page เข้าไปติดตามกันนะคะใน Facebook Page นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกดตะไคร้กด Subscribe กดอะไรก็กดเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมนะคะ Facebook นะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่